เจ้าบุญวาดวงศาเป็นนักการทูตและเป็นบุตรชายคนเล็กของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแหลงแห่งเมืองเชียงตุงในปี2510ท่านเป็นเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศศรีลังกาโดยอาศัยอยู่ที่โคลัมโบกับภรรยาเจ้าหลาวเฮิงหรือที่รู้จักกันในชื่อเชอร์รี่บุญวาด15ตุลาคม2510เชอร์รี่บุญวาดเสียชีวิตและถูกเผาทันทีในวันเดียวกันไม่กี่วันต่อมาเจ้าบุญวาดวงศาก็เดินทางออกนอกประเทศและไม่กลับมาอีกเลยเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่โคลัมโบตกตะลึงกับข่าวการกล่าวหาว่ามีการฆาตกรรมและการปกปิดข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้เจ้าบุญวาดวงศาได้รับความคุ้มครองทางการทูตและเดินทางกลับกรุงย่างกุ้งอีกไม่กี่วันต่อมาต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสชาวศรีลังกาหลายคนสันนิษฐานว่าเชอร์รี่บุญวาดถูกสามีฆ่าเพราะเรื่องชู้สาวกับชายชาวศรีลังกาชื่อเร็กเดอซินวาไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีนี้อีกเลย